ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินวะดะอาบิดะอ์วะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตันอาลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกอนฏอยยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับแต่ผมชอบที่นี่นะเวลาให้สลามแล้วทุกคนแบบพอรับสลามแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนไงไม่รู้ว่ามีความทุกข์กันบ้างหรือเปล่าไม่เอาเก็บไว้บ้านนะทำดูเลยละต้องอย่างนั้นฮะต้องอย่างนั้นนั่นน่ะสินั่นน่ะสินี่เนี่ยสัจธรรมเนาะนั่นแสดงว่าเราเนี่ยอีหม่านระดับใช้ได้แล้วนะเพราะเรารู้ว่ายังไงก็ตามไอ้สิ่งที่มันเป็นความทุกข์ทุกคนต้องมีแต่เวลาเราไปอยู่ในสถานที่ต่างๆเนี่ยบางทีมันต้องแบ่งไม่ได้หมายความว่าเอาความทุกข์เราไปทุกที่เอาความทุกข์ไปทุกที่แล้วใครอยากจะอยู่กับเราอ่ะเอาเฉพาะบางคนที่เราคิดว่าจะปรึกษาเขาอย่างนั้นว่าไปไม่ใช่เจอใครก็บอกต่อทุกเจอใครก็บอกต่อทุกชีวิตไม่มีสุขเลยเหรอมันต้องมีบ้างแหละนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนี่เรื่องแล้วกันฮะเรื่องวันนี้เนี่ยเมื่อกี้คุยกับทีมงานเขาบอกเอาตามนี้เลยคนเป็นทำให้คนตายก็มาดูกันว่าทำอะไรได้บ้างก็แสดงว่าไอ้สิ่งที่จะพูดต่อไปนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราในฐานะของคนเป็นที่จะต้องทำให้กับคนตายแต่แน่นอนว่าก่อนจะตายเนี่ยไอ้คนก่อนตายเนี่ยมันต้องทำให้ตัวเองก่อนด้วยเดี๋ยวเราจะแยกเป็นสองส่วนแบบนั้นนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของความตายพูดถึงความตายเศร้าเลยไหมไม่ต้องเศร้านะเพราะอะไรความตายเป็นสัจธรรมครับเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธไม่ว่าจะความเชื่อใดไม่ว่าจะใครบนโลกใบนี้ทุกคนเชื่อเหมือนกันหมดแม้กระทั่งไม่มีศาสนามันก็เชื่อมันมีนะคนไม่มีศาสนามีนะคนไม่มีศาสนาคือว่าไม่เอาอะไรเลยนั่นแหละพวกไม่เอาอะไรเลยก็คือเอาว่าตัวเองเป็นที่ตั้งคือยังไงก็แล้วแต่มันคือสัจธรรมกุลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาต์ใช่ไหมอายะห์กุรอานอายะห์นี้เราคุ้นหูมากเลยล่ะครับเพราะว่าอัลกุรอานเนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าทุกชีวิตต้องลิ้มรสความตายเขาใช้คําว่าซาอิกอซาอิกอภาษาอาหรับแปลว่าชิมรสชาติก็แปลว่าทุกชีวิตจะต้องเจอกับบททดสอบในเรื่องของการเสียชีวิตแปลว่าการตายเนี่ยมันก็เป็นความเจ็บปวดภาษาอาหรับเรียกซักกะรอตุลเมาต์เพียงแต่ว่าไอ้ความเจ็บปวดอันนี้มันจะเกิดขึ้นกับแต่ละคนเนี่ยก็ต่างกันไปขึ้นอยู่กับอะไรอีหม่านที่เรามีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอีหม่านมากอีหม่านเยอะความตายก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้าอีหม่านน้อยสิ่งที่เป็นความตายก็อาจจะเหมือนเขาเรียกที่เราเคยได้ยินใช่ไหมถ้าหากว่าอีหม่านเยอะอีหม่านดีอะกีดะห์แข็งเวลาวิญญาณออกจากร่างเหมือนน้ำไหลแต่สำหรับคนที่ไม่เอาไหนเวลาออกจากร่างเหมือนคนที่ทำไมถูกถลกหนังถูกกระชากออกไปมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนซึ่งเราไม่รู้เป็นอินมุนเกฟเป็นสิ่งที่เล่นลับคือแต่ละคนเขาจะประสบกับตัวเขาเองเราไม่มีสิทธิ์รู้อยู่แล้วนะครับเราแค่รับทราบตามที่นบีบอกเพราะนั้นไอ้การไม่รู้น่ะดีแล้วเราจะได้เตรียมตัวเราจะได้เตรียมความพร้อมถ้ารู้ทุกเรื่องน่ากลัวนะถามว่าถ้าเราเดินผ่านกูโบสเนี่ยเราได้ยินเสียงของคนที่ถูกลงโทษในกูโบสโอดโอยโอดโอยอ่ะเราจะอยู่ยังไงหลอนนะทำไมเล่นไปยิ่งบ้านหลายๆคนอยู่ข้างกูโบสเลยนะใช่ไหมถ้าถามว่าทุกคืนเลยเดี๋ยวโอยโดนตีโดนได้ยินเสียงอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นคือฮิกมะห์อย่างหนึ่งดีแล้วที่อัลลอฮ์ไม่ให้เราได้รู้ขนาดนั้นแต่สองอย่างที่อัลลอฮ์ให้ได้ยินนะโทษทีฮะสองอย่างที่อัลลอฮ์ไม่ให้ได้ยินก็คือยินและมนุษย์ยินและมนุษย์ดังนั้นสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกดุนยาเนี่ยที่สามารถรับรู้ได้เนี่ยสัตว์เนี่ยรับรู้ได้ชัดเจนเลยจำได้ไหมว่าครั้งหนึ่งที่นบีเดินทางแล้วลาที่นบีขี่มันเกิดตกใจมันเกิดตกใจแล้วนบีก็ดูว่าบริเวณนั้นมีอะไรก็เจออะไรหลุมฝังศพสองหลุมหลุมฝังศพสองหลุมแล้วนบีก็บอกว่าอินนาฮูมาลาอยู่อัซซาบานี่หลุมสองหลุมนี่กำลังถูกลงโทษว่ามาอยู่อัซซาบานี่บิกมินกะบีดแปลว่าไม่ได้ถูกลงโทษด้วยกับสิ่งที่มันรุนแรงอะไรเลยในความรู้สึกของเราไงนินทากับปัสสาวะหรือว่าฉี่แล้วไม่ล้างไม่ทำความสะอาดให้ดีไม่ปกปิดเนี่ย
ซึ่งถามว่าในความรู้สึกของมนุษย์โดยทั่วไปก็ดูเป็นเรื่องปกติไงแต่ณอัลลอฮ์มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาทำความผิดอัลลอฮ์จึงลงโทษเยอะหน่อยฉะนั้นสัตว์ได้ยินสรรพสิ่งได้ยินยกเว้นยินและมนุษย์ดีแล้วล่ะครับเราไม่ได้ยินนะไม่งั้นเรานอนลำบากนะกลางค่ำกลางคืนมันจะนอนยังไงอยู่ใกล้กูโบสกับแหมนะจะหลอนเอาทุกชีวิตต้องพบเจอกับความตายนั่นคือสัจธรรมไม่มีใครปฏิเสธและอยู่ที่ไหนก็ตายใช่ไหมอยู่ที่ไหนก็ตายอยู่เมืองไทยอยู่ปาเลสไตน์เขาก็ตายแล้วก็จะบอกโอ้โหดีๆนะเราไม่ได้อยู่ปาเลสไตน์ทำไมอ่ะก็ไม่งั้นเราก็ตายแบบเขาสิรู้เหรอว่าเราจะไม่ตายแบบนั้นมันไม่มีใครรู้หรอกครับเพราะอะไรอ่ะเพราะความตายเนี่ยมันถูกกำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่วันที่เราอยู่ในท้องของมะเรานึกออกไหมฮะผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วว่าหลังการปฏิสนธิ40วันที่เป็นก้อนเลือด40วันที่เป็นเนื้อก้อนเนื้อและ40วันต่อมาเป็นรูปของมนุษย์แล้วอ่ะซึ่งมันก็ยังตัวเล็กๆอยู่ใช่ไหมถ้าเราเห็นในอันตราซาวในสารคดีอะไรพวกนี้มันยังเท่ากับไม่เกินฝ่ามือนิดหน่อยเองนั่นคือ120วันหลังจากนั้นอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะห์มาเพื่อเป่าวิญญาณมากำหนดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของคนคนนั้นนั่นหมายความว่าอายันของพวกเราถูกกำหนดมาตั้งแต่วันนั้นแล้วครับว่าเราจะเสียชีวิตเมื่อไหร่เราจะมีอายุกันกี่เดือนกี่ปีกี่วันทุกอย่างครับทุกอย่างเลยทุกอย่างที่เกี่ยวกับเราอ่ะมันมาตั้งแต่วันนั้นแล้วถูกกำหนดมาเรียบร้อยแล้วแล้วถึงบอกไงครับว่าความตายก็ถูกกำหนดมาแล้วอายันของเราก็ถูกกำหนดมาแล้วให้เราไปอยู่ในสถานที่ที่มันปลอดภัยที่สุดมีอะไรนะมีบอดี้การ์ดใช่ไหมมีคนคอยดูแลมีรปภ.รักษาความปลอดภัยอะไรยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็ไม่รอดเราจะเห็นว่าเห็นไหมพวกไอ้คนใหญ่คนโตทั้งหลายเนี่ยเขาจะต้องมีรปภ.ล้อมหน้าล้อมหลังวิ่งแข่งกับรถอะไรกันอะไรมากมายใช่ไหมถ้าอัลลอฮ์กำหนดว่าจะให้ตายรอดไหมไม่รอดมันไม่ต้องมีใครมายิงหรอกมันตายเองใช่ไหมอยู่ๆก็หัวใจล้มเหลวอยู่ๆก็บางทีสะดุดขอบประตูหัวฟาดพื้นแล้วหลายๆคนอายุเยอะๆต้องระวังนะส่วนใหญ่จะพลาดท่าเสียชีวิตที่ไหนเนี่ยในห้องน้ำซะเยอะใช่ไหมแต่ว่ามันคืออันนี้เราก็ต้องระวังเฉยๆแต่ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเราระวังแล้วมันจะไม่ตายไม่ใช่ยังไงก็ตามเนี่ยความตายมันคือสัจธรรมไงอย่างที่ผมบอกหยุดครับไอการที่เปลี่ยนแปลงแปลว่าอัลลอฮ์กำหนดเหมือนกันครับใช่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้การแม้กระทั่งการที่เราขอดุอาว่าให้เปลี่ยนแปลงจากสิ่งนี้กลายไปเป็นสิ่งนั้นเนี่ยมันก็คือการกำหนดของอัลลอฮ์ที่ถูกกำหนดมาแล้วเพราะว่าคำว่ากอดอกอดัตเนี่ยหรือสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดคือสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดมาแต่เดิมเรียบร้อยแล้วมาแต่เดิมเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นไอการสมมติว่าอัลลอฮ์กำหนดว่าเราจะต้องเสียชีวิตวันนี้แล้วเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์แล้วเราก็ทำความดีทำอะไรบริจาคอะไรอย่างที่บอกใช่ไหมจนกระทั่งอายุยืนเพราะนั้นไอการอายุยืนของเรามันก็อยู่ภายใต้การกำหนดของอัลลอฮ์ตั้งแต่เดิมนั่นแหละเพราะว่าไอคำว่าการกำหนดของอัลลอฮ์เนี่ยมันมีมาก่อนที่เราจะเกิดมาในโลกดุนยาใบนี้วันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่คืออย่างนี้นึกอย่างนี้สมมุติว่าอัลลอฮ์กำหนดว่าเราจะต้องเดินไปที่สถานที่แห่งหนึ่งอัลลอฮ์รู้อยู่แล้วว่าเราจะเดินไปที่นี่และอัลลอฮ์ก็กำหนดให้เราเดินไปที่นี่นึกให้ออกนะไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์กำหนดแล้วเราค่อยเดินไปไม่ใช่อัลลอฮ์รู้ด้วยความรอบรู้ของพระองค์ว่าเราจะเดินไปที่นี่อัลลอฮ์เลยกำหนดให้เราไปที่นี่ไม่ใช่กำหนดก่อนนะรู้ว่าจะไปที่นี่เลยกำหนดไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าอัลลอฮ์ลำเอียงเช่นอัลลอฮ์กำหนดให้คนนึงเป็นผู้ศรัทธากำหนดให้คนนึงเป็นผู้ปฏิเสธอ้าวอย่างนี้อัลลอฮ์ก็ลำเอียงดิเลือกเฉพาะบางคนให้เป็นผู้ศรัทธาเลือกเฉพาะบางคนเป็นเปล่าอัลลอฮ์รู้อยู่แล้วอะสมมติในกอสร้างมาแล้วจะเป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ก็สร้างให้เป็นผู้ศรัทธาในขออัลลอฮ์รู้อยู่แล้วสร้างมาจะเป็นผู้ปฏิเสธก็สร้างมาให้เป็นผู้ปฏิเสธไม่ใช่แปลว่าเลือกในกอให้เป็นผู้ศรัทธาแล้วเลือกในขอให้เป็นผู้ปฏิเสธไม่ใช่นะไม่ใช่อัลลอฮ์รู้ก่อนแล้วว่าจะเป็นยังไงเขาเลือกเองครับถูกต้องเขาอัลลอฮ์รู้ว่าเขาจะเลือกอะไรอัลลอฮ์ให้ตามนั้นครับ
ครับถูกต้องครับถูกต้องไอ้คือเราเนี่ยมีแต่ความหวังว่าหวังว่าถ้าเราอยู่บนกติกาที่อัลลอฮ์วางเราจะมีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วเราก็ขอดุอายามุกอลลิบันกุลุบซับบิดกอนบีอาลาดีนี่ก็ขอไปเรื่อยๆไอ้รู้เนี่ยคงไม่รู้หรอกเราหวังไงอย่างที่ผมบอกอยู่เรื่อยๆว่าการที่เรามาเป็นมุสลิมการที่เรามาเป็นผู้ศรัทธาแปลว่าเรายื่นใบสมัครที่อยากจะขอเป็นชาวสวรรค์ที่เหลือเราก็ต้องประคับประคองตัวเรานมาดให้ครบทำความดีให้ครบทำทุกสิ่งทุกอย่างตามขั้นตอนที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้ให้ครบและอินชาอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์อินนัลลอฮะลายุคริฟุนมีอาตอัลลอฮ์ไม่บิดผิวต่อสัญญาของพระองค์อยู่แล้วอัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วนะเพราะนั้นขอดุอาเยอะๆอินชาอัลลอฮ์ผมก็อยากเข้าสวรรค์ใช่ไหมก็ต้องขอดุอาพวกเราพวกทุกท่านก็อยากเข้าสวรรค์ก็ต้องขอดุอาแหละครับแต่ขอดุอาอย่างเดียวได้ไหมล่ะก็ไม่ได้มันต้องมีงานอื่นๆร่วมไปด้วยนะครับครับทีนี้อยู่ที่ไหนก็เสียชีวิตเพราะนั้นกุรอานเราบอกไอนามาตะกูนูยุดริกุมุลเมาต์ว่าเรากุนตุมฟีบูรูจิมมุชัยยะดะไม่ว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะไปอยู่ที่ใดก็แล้วแต่ความตายก็จะไปถึงพวกเจ้าแม้ว่าจะไปอยู่ในหอคอยไปอยู่ในตึกที่มันมีการรักษาความมั่นคงรักษาความปลอดภัยขนาดไหนก็แล้วแต่อย่างที่ผมบอกมันไม่ต้องโดนใครยิงหรอกอยู่ๆดีๆหัวใจวายไปเลยอย่างเงี้ยหลายคนใช่ไหมที่เป็นแบบเนี้ยหลายคนที่เป็นแบบนี้ซึ่งไม่ได้ออกอาการอะไรเลยแล้วก็หมดลมไปเฉยๆนั่นน่ะอันนั้นก็เป็นเค้าเรียกเป็นสาบับหรือเป็นสาเหตุทางการแพทย์ที่ว่ากันว่าหัวใจวายเฉียบพลันแต่โดยหลักแล้วก็คือว่ามันเป็นอำนาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและลัยยูอัคิรุลลอฮ์นัฟซันอิซาจาอะอัจลุฮาอัลเลาะห์จะไม่ประวิงเวลาของใครทั้งสิ้นถ้าอายันของคนนั้นมาถึงเราถึงบอกเราไม่รู้ไงไม่รู้น่ะดีแล้วแต่เรามีความหวังว่าเราจะมีอายุยืนไปเรื่อยๆเพราะอะไรการมีชีวิตอยู่การมีอายุยืนคือโอกาสในการสร้างความดีในการสะสมความดีไงอย่างที่หะดีษที่ผมเคยยกอยู่เรื่อยๆคอยรุนนัสมันตอละอุมรุฮูวะฮะซุนะอามาลูฮูคนที่ดีที่สุดคือคนที่อายุยืนความดีเยอะใช่ไหมถามว่าถ้าอายุเท่าๆกันน่ะสมมติอายุคนอายุเยอะกับคนอายุน้อยแล้วความดีมันความดีทำมาพอๆกันน่ะแล้วใครมันจะได้มากกว่ามันก็ต้องคนอายุเยอะเลยได้มากกว่าเพราะเขาโอกาสทำความดีมากกว่านะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นอะไรนะเป็นมาตรฐานนะเพราะไม่แน่ว่าไออายุยืนอายุเยอะเราก็ยังวัดกันไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างไปรอเมื่อไหร่เลยนู่นไปรอตอนนู้นที่เขาจะสอบสวนซึ่งอัลลอฮ์จะสอบสวนเพราะนั้นจะเล็กจะน้อยจะมากอัลลอฮ์เอามาชั่งให้เราหมดเลยเอามาชั่งให้เราหมดเราจึงต้องพยายามประคับประคองตัวเรานี่แหละนะครับเอาละเรารู้สัจธรรมละยังไงก็ตายนะในหะดีษในอัลกุรอานอัลเลาะห์ก็ได้บอกว่าอินนะกะมัยยิตุนวะอินนะฮุมละมัยยิตุนเจ้าก็ตายพวกเขาก็ตายบอกกับนบีแปลว่าทุกคนทําไมตายแน่ๆทีนี้ก่อนตายมันต้องเตรียมตัวไงก่อนที่จะให้คนเป็นทําให้เราใช่มั้ยไอ้เราเนี่ยยังไม่ตายใช่มั้ยเอาทําให้ตัวเราเองก่อนในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนุตตะกุลลอฮะวันตันซุดนัฟซุมมากอดดะมัตลิกอดวัตตะกุลลอฮ์อินนัลลอฮะคะบีรุมบิมาตะอามะลูนอัลเลาะห์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ให้เยอะนะและแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยก็คือพวกเรานี่แหละจงพิจารณาถึงสิ่งที่ทำไว้ในวันนี้แล้วมันจะส่งผลในวันพรุ่งนี้ด้วยนั่นหมายความว่าการมีชีวิตอยู่ของเราการปฏิบัติตัวของเราในวันนี้เนี่ยเราต้องคำนวณด้วยต้องตรวจสอบด้วยว่าไอ้ที่ทำเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงเราทำอะไรไว้ผลมันต้องไปออกแน่นอนทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วนะมันตามหลักเลยนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้คือสัจธรรมครับไอ้ส่วนใครจะมาบอกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปอันนี้พวกแถ พวกแถเราไม่อยู่กับเขานะเอาของเรานี่แหละว่าทำดีต้องได้ดีนั่นหมายความว่าเราเตรียมเสบียงของเราเอาไว้เตรียมเสบียงของเราเอาไว้เพื่อวันที่เรากลับไปพบกับอัลลอฮ์ในอันกุนานเนาะใช้คำว่าวันพรุ่งนี้คำว่าวันพรุ่งนี้คือวันกิยามะวันพรุ่งนี้คือวันกิยามะวันกิยามะมาแน่ๆมาแน่ๆเพราะนั้นในวันกิยามะอัลลอฮ์จะเอาพวกเรามาสอบสวนเอามาคิดบัญชีเขาถึงเตือนเราไว้ก่อนตอนนี้ว่าตอนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยพิจารณานะแต่ละเรื่องที่เราทำนมาที่เราทำถือศีลอดที่เราทำความดีที่เราทำเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ไหนคะแนนผ่านไหมได้คะแนนเท่าไหร่แล้วประเมินคร่าวๆได้ครับเราประเมินคร่าวๆได้อาจจะประเมินคร่าวๆตัวเองหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรนะเพราะจะได้มีกำลังใจนมาของเราวันนี้ความคุชัวน่าจะได้เต็มร้อยอันแน่
ก็ไม่เป็นไรฮะให้สบายใจเราไงแต่เราต้องประเมินแต่ถ้าบอกเฮ้ยวันนี้ละหมาดใจวอกแวกคิดแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้อ่างั้นจะได้ปรับปรุงอาจจะได้ปรับปรุงแปลว่าเราต้องอะไรล่ะต้องฮาซีบูอันฟุสกุมกอบละอันตูฮาซาบูอันนี้เป็นคำพูดของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบที่ส่งไปยังหัวเมืองต่างๆไปทางบรรดาอะไรนะข้าราชการของท่านตรงจงตรวจสอบตัวเองให้ดีนะก่อนที่พวกท่านจะถูกตรวจสอบหมายความว่าในดุนยาเนี่ยมีหน้าที่ใช่ไหมทำหน้าที่ให้เต็มที่วันอาคิเราะห์อัลลอฮ์ตรวจสอบนะเราเองก็เหมือนกันก็ตรวจสอบตัวเองบ่อยๆว่าเราทำอะไรที่มันขาดตกบกพร่องไปไหมจะได้เติมเต็มอะไรที่มันสมบูรณ์อยู่แล้วรักษาเอาไว้อะไรที่มันบกพร่องเสริมเข้าไปนะครับเพราะนั้นเตรียมเสบียงเอาไว้สำหรับวันพรุ่งนี้นั่นคือหน้าที่ของพวกเราทุกคนซึ่งเสบียงที่ดีที่สุดก็คือเสบียงที่เราเตรียมเอาไว้เองไม่ต้องไปให้คนอื่นเขาเตรียมให้อามันอิบาดะห์ของเรานี่แหละความดีต่างๆที่เราทำนี่แหละความเป็นผู้ศรัทธาของเรานี่แหละนั่นคือเสบียงที่เราเตรียมเอาไว้วันนี้เนี่ยเราอยู่ในหลักการของศาสนาเราเอาอิสลามมาใช้นั่นคือการเตรียมความพร้อมในการกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทีนี้เอาละเราเตรียมเสบียงแล้วพอถึงช่วงนึงที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปแปลว่าเราตายแล้วสิ่งที่ควรจะต้องทำเมื่อมีการเสียชีวิตเมื่อมีการตายเกิดขึ้นไอ้คนอะไรนะคนตายคงไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคนตายก็ไปกับมะลิกุลเมาต์แล้วกันนะวันที่เราเสียชีวิตเนี่ยมะลาอิกะห์จะมามะลาอิกะห์จากฟากฟ้าก็มาผมพูดรวมๆก่อนแล้วกันเพราะหะดีษบทนี้ยาวทุกท่านน่าจะเคยได้ยินนะครับมะลาอิกะห์จากฟากฟ้ามาถ้าเราเป็นคนดีเขาเอากระฝันจากสวรรค์มารับวิญญาณเรามะลิกุลเมาต์ก็มาแยกส่วนกันนะมะลิกุลเมาต์ก็ต่างหากมะลิกุลเมาต์เนี่ยเขาทำหน้าที่ของเขามันมีคำถามเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยพวกเราเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเราตายแล้วเขาถามผมก็อึ้งไปพักหนึ่งอ๋อพอไปดูในรายละเอียดดูในคำตอบเขารู้ว่าเขาตายตั้งแต่เขาเห็นมะลิกุลเมาต์แล้วใช่ไหมพอเจอมาเห็นมะลิกุลเมาต์เนี่ยมะลิกุลเนี่ยแปลว่ามะลาอิกะห์มะลิกุลเมาต์ก็คือมะลาอิกะห์แห่งความตายเพราะนั้นคนที่เห็นมะลาอิกะห์แห่งความตายหรือมะลิกุลเมาต์ก็แปลว่าทำไมแล้วล่ะก็ตายสิไม่ตายจะได้เห็นเหรอใช่ไหมแล้วเสร็จอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งละแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่ดีมีกระฝันเหมือนกันแต่มันเป็นกระฝันจากนรกแทนเนี่ยเป็นอินมุนเกฟหมดเลยเป็นสิ่งที่เล่นลับซึ่งมันเป็นอีกโลกหนึ่งซึ่งเราต้องเชื่อเพราะนบีบอกเพราะนั้นการที่เราเตรียมความพร้อมเอาไว้เราจะได้ไปเผชิญกับสิ่งที่ดีทั้งหลายนั่นเองเมื่อมีการเสียชีวิตมีสุนัขยังไงเขาบอกว่ายูซันนูตักมีดุนไปยิดบะดะคูรูจีรูให้ฮีวะเกาลุดเดวอาสมควรในการที่จะต้องปิดตาของศพของไมยิดและขอดูอาให้เขาแล้วขอดูอาให้เขามีฮะดีษของท่านอุมมุสลามะอุมมุสลามะเนี่ยอุมมุสลามะก็คือหนึ่งในภรรยาของท่านนบีแต่ตอนนี้เป็นภรรยาของอบูสลามะในวันที่อบูสลามะเสียชีวิตนบีเข้ามาดะคะละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาอบีสลามะตะเข้ามาเยี่ยมนั่นแหละเยี่ยมมายิดน่ะวะกัชชักกะบะซอรูฮูฟะอักมะดะฮูซึ่งตอนนั้นเนี่ยอบูสลามะเสียชีวิตแล้วแต่ตายังลืมอยู่ท่านนบีก็ปิดตาลงซุมมากอละแล้วนบีก็บอกเพื่อเป็นความรู้กับคนรอบข้างทั้งหลายว่าอินนารูฮาอิดากุบิดอตะบีอะฮูอัลบะซอรูวิญญาณเนี่ยเมื่อมันออกจากร่างไปแล้วสายตามันจะมองตามวิญญาณที่ออกไปแต่นี้ไม่ได้หมายความว่าอะไรนะตาไม่หลับแสดงว่าเป็นคนเลวไม่ใช่ยังวัดไม่ได้เพราะเราไม่รู้ไงเมื่อกี้บอกแล้วเราไม่รู้หรอกจะดีหรือจะเลวเราไม่รู้นะครับฟาดัจญานาซุนมินอะห์ลีฮีผู้คนก็มีเสียงอึกทึกเลยก็ประมาณว่าพอนบีพูดอย่างนี้ก็แสดงว่ายืนยันว่าเขาเสียชีวิตจริงไอ้ความเป็นญาฮิลียะห์มันยังมีอยู่เพราะอย่าลืมว่าเขาเพิ่งมาเป็นมุสลิมมันก็มีการโวกเวกโวยวายร้องห่มร้องไห้แต่ละคนก็พูดจาอะไรต่ออะไรมากมายแล้วนบีก็ได้เตือนสติบอกว่าลาตะดออูอะลาอันฟุซิกุมอิลลาบิคอยรินอย่าได้ดุอาให้กับตัวของพวกเจ้าเว้นแต่เป็นสิ่งที่ดีเท่านั้นหมายความว่าเวลาพูดอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับคนตายเนี่ยให้พูดในสิ่งที่ดีเพราะอะไรฟาอินนันมาลาอิกะตะยูอัมมีนูนัมอาลามาตะกูลูนเพราะมาลาอิกะเนี่ยเขาจะอามีนในสิ่งที่พวกเราพูดเพราะนั้นเวลาพูดถึงคนตายเขาถึงได้บอกแม้ว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีก็พูดแต่เรื่องดีของเขาไม่ต้องไปยุ่งกับเขาใช่ไหมเพราะไม่ใช่เรื่องของเราไงแค่นั้นแหละ
ลังจากนั้นทัมบีก็อัลลอฮุมมะนบีขอดุอาให้เราเองก็เหมือนกันนะถ้าใครที่อะไรนะอยู่กับคนอยู่จนกระทั่งเขาเสียชีวิตเนี่ยพอปิดตาลงอ่านดุอาตัวนี้ให้เขานบีอ่านดุอาว่าอัลลอฮุมมักฟิรลีอาบีซะลามะตาใส่ชื่อเลยอัลลอฮุมมักฟิรลีแล้วก็ใส่ชื่อสมมุติผมก็ได้อ่ะอัลลอฮุมมักฟิรลีอารีฟีนอย่างเงี้ยหมายถึงว่าคนอื่นอ่านให้ผมนะผมอ่านเองไม่ได้แล้วนะอันนั้นคือผมตายแล้วอัลลอฮุมมักฟิรลีอาบีซะลามะตาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดอภัยโทษให้อบูซะลามะด้วยวัรฟะดะรอญะตะฮูฟิลมะฮดียีนและขอได้ยกสถานะของเขาอยู่ในกลุ่มของคนที่ได้รับทางนำวะคลุฟฮูฟีอากีบีฮีฟินกอบีรีนและขอให้ไอสิ่งที่ดีทั้งหลายติดตามเข้ามาวะฟิลนาวะละฮูยารับบันอาลามีนขอพระองค์ได้โปรดอภัยโทษให้กับเราและเขาด้วยวัฟซะละฮูฟีกอบรีฮีขอให้กุบูตของเขากว้างวะนาวิดละฮูฟีฮีและก็ขอใหมามีรัศมีเกิดขึ้นกับเขาปัญหาคือไม่จำถูกไหมไม่จำภาษาไทยหรือเอาเท่าที่เราได้อัลลอฮุมมักฟิรละฮูอัลลอฮ์รู้เนียดเราอยู่แล้วสมมุติว่าแต่ถ้าเราจำก็คือตามตัวบทถ้าไม่จำอัลลอฮุมมักฟิรลีก็อย่างเดียวนั้นอันนี้น่าจะง่ายกว่ามั้งอัลลอฮุมมักฟิรเนี่ยแปลว่าขอรับเมตตาขอแล้วให้อภัยอัลลอฮุมมักฟิรลีมุฮัมมัดแค่นี้ก็ได้อ่านบ่อยๆอัลลอฮ์มักฟิรลีมุฮัมมัดอัลลอฮ์มักฟิรลีสัก3รอบอย่างเงี้ยนะครับเอาเท่าที่เราได้ไม่เป็นไรฮะไอ้ที่ผ่านมาไม่มีคืออันนี้มันเป็นซุนนะซุนนะแปลว่าส่งเสริมให้ทำถ้าไม่ทำไม่ถือเป็นความผิดแต่ผมจะไม่แปลว่าซุนนะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่ใช่นะส่งเสริมให้ปฏิบัติถ้าไม่ทำไม่เป็นความผิดไม่เป็นไรนะครับไอ้ที่ผ่านมาก็ผ่านไปฮะไอ้ที่ผ่านมาเราแก้ไขอะไรไม่ได้เอาข้างหน้าใหม่ถ้าทำอะไรได้ข้างหน้าเอาตามนั้นนะครับเอาต่อมาให้คุมไม่ยึดด้วยผ้าเราไม่ให้เปิดประเจิดประเจ้อไม่เอานะให้คุมด้วยผ้าถ้าคุมให้มิดเลยนะครับท่านหญิงอาอิชะฮ์ รอฎิยัลลอฮุอันฮารายงานบอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ฮีนะตูวุฟิยะ ซุจญิยะ บิบุรดิฮิบรอตินหมายถึงว่านบีเนี่ยในขณะนบีเสียชีวิตเนี่ยนบีได้ถูกคุมด้วยกับผ้าเหมือนกันในวันที่นบีเสียชีวิตท่านอบูบักรไม่ได้อยู่คนที่อยู่ในก็คือท่านอุมัรอยู่ท่านอุมัรเนี่ยคือคนที่เขาเรียกยังตั้งสติไม่ได้ถึงขั้นว่ามูฮัมหมัดต้องไม่ตายรับไม่ได้กับการเสียชีวิตของท่านนบีถึงขนาดว่าใครที่บอกมูฮัมหมัดตายฉันจะฟันคอมันนั่นแต่ว่าพอท่านอบูบักรทราบข่าวก็รีบกลับมาแล้วมาเปิดผ้าดูแล้วก็จูบที่หน้าผากนบีแล้วก็บอกว่าติบตะให้ยันวะติบตะไมยิตันท่านเนี่ยดูดีทั้งยามเป็นและยามตายหลังจากนั้นก็ไปพูดง่ายๆไปรวมผู้คนและคุตบะเพื่อเป็นการดึงสติเพราะอย่าลืมว่าอันนี้มันเป็นสัจธรรมปฏิเสธไม่ได้ฝืนไม่ได้เดี๋ยวอะกีดะห์เสียเดี๋ยวอีหม่านเสียท่านอุมัรเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่กำลังขาดสติท่านอบูบักรก็เลยบอกว่ามันกานะยะอบูดุมุฮัมมัดันฟะอินนะมุฮัมมัดันกอดมาตาใครก็ตามที่อิบาดะห์มุฮัมมัดให้พึงทราบไว้มุฮัมมัดเสียชีวิตแล้วว่ามันกานะยะอบูดุลลอฮ์ฟะอินนัลลอฮะฮัยยุลลายะมูตแต่ใครก็ตามที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังมีชีวิตอยู่และจะไม่มีวันตายเท่านั้นแหละดาบล่วงจากมือแปลว่าได้สตินั่นคือสัจธรรมเป็นการเตือนให้รู้ว่านบีเองเนี่ยนบีก็บอกมาโดยตลอดว่าอานะบัชรุมมิสลุกุมฉันเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกท่านนะก็แปลว่านบีก็ต้องถึงวันนึงที่จะต้องเสียชีวิตเหมือนกันเพียงแต่ว่าสถานะของนบีก็มีเกียรติมีอะไรก็ว่ากันไปแต่ในความเป็นมนุษย์มันหนีสัจธรรมตรงนี้ไม่พ้นและทุกอย่างที่ทุกสิ่งที่มีชีวิตปลายทางของมันก็คือการเสียชีวิตทุกอย่างที่มีจุดเริ่มต้นปลายทางก็คือจุดสิ้นสุดดุนยานี้มีจุดเริ่มต้นไหมมีเพราะนั้นมันต้องมีจุดสิ้นสุดมีจุดสิ้นสุดทุกอย่างพังพินาศหมดในวันกิยามะห์เพื่อให้รู้ว่าไม่เหลือใครแล้วนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับต่อมาสิ่งที่ต้องรีบทำมาก็คือเขาเรียกอันอิสรอบีตะเจฮีซินไมยิดรีบจัดการศพตายแล้วนี่เสียชีวิตแล้วรักมากขนาดไหนจะเก็บไว้บ้านไหมไม่ได้ไม่เก็บหรอกครับเพราะว่าเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะมันทำอะไรไม่ได้แล้วแต่สิ่งที่เราทำให้กับเขาได้เดี๋ยวค่อยว่ากันมันจะมีอะไรบ้างให้รีบจัดการศพนะครับรีบจัดการศพอย่างที่เรารับทราบคนเสียชีวิตเราคนเป็นก็คือเราต้องจัดการให้เขา4อย่างอะไรนะรัดขั้นตอนไม่ได้นะอาบน้ำกระฝันหอแล้วก็นมาดแล้วก็ฝัง
ตามขั้นตอนเป๊ะเลยมันสลับไม่ได้นะมันจะมาอะไรนะจะเอามาห่อก่อนแล้วอาบน้ำทีหลังอะไรเงี้ยไม่ได้นะต้องไปตามขั้นตอนและให้รีบจัดการคำว่ารีบเนี่ยเป็นที่รู้กันว่ายิ่งเร็วยิ่งดีแต่ว่าในแนวปฏิบัติของพวกเราก็จะเห็นว่าก็ประมาณเราก็พยายามดึงไม่ให้เกิน24ชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่าด้วยกับกระบวนการทางด้านกฎหมายเนี่ยบางทีมันก็ใช้เวลาพอสมควรยิ่งถ้าอายุน้อยๆเขาไม่จะอายุน้อยสิอายุไม่ถึง60เสียชีวิตไม่ถึง60เนี่ยขั้นตอนจะเยอะเขาต้องส่งชันสูตรแต่นี่ชันสูตรของเราเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องผ่านู่นผ่านี่เขาก็ดูว่ามันมีร่องรอยการต่อสู้ไหมอะไรไหมแต่ถ้าตายโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีปัญหาสิแต่ถ้าตายบ้านนั่นแหละถ้าตายที่บ้านเสียชีวิตที่บ้านเนี่ยอันนี้จะต้องชันสูตรในกรณีที่ไม่ถึง60แต่ถ้าอายุเยอะๆไม่มีปัญหาอย่างตอนป๋าผมเสียชีวิตอ่ะก็อันนี้อายุเยอะแล้วเคยหาหมอแล้วมาอยู่ที่บ้านนอนอยู่หลายวันแหละก่อนจะเสียชีวิตก็ไปแจ้งน้องสาวก็ไปแจ้งด้วยกับอายุด้วยแน่นอนด้วยกับอายุมันผ่านอยู่แล้วแล้วก็ถามว่าไม่มีใครติดใจเอาความอะไรนะไม่มีก็ผ่านตามนั้นแต่พอมาถึงพี่เขยผมอ่ะที่เพิ่งเสียไปอ่ะเสียตอนอายุ57แล้วเขาน่าจะเสียที่นี่ก่อนแล้วเราก็ไปโรงพยาบาลรามเขาก็ปั๊มหัวใจเขาก็ฉีดยากระตุ้นแต่ไม่ฟื้นแล้วไงไม่ฟื้นแล้วอันนั้นก็เป็นประเด็นเพราะหมอเนี่ยหมอบางทีก็ไม่น่าคบอ่ะนะลงว่าเสียชีวิตก่อนมาถึงเขาปัญหาก็เกิดเสียชีวิตก่อนเขาต้องทำไงต้องชันสูตรอีกอ่ะไปแจ้งความตำรวจก็ยับแจ้งความไม่ได้มันบอกตำรวจมันยังสอนเราเลยบอกทำไมไม่ให้หมอเขาลงมาเลยว่าเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเพราะเขารู้เราเป็นมุสลิมเขารู้เราต้องรีบจัดการบอกเนี่ยบางทีก็นะบางทีมันทำเพื่อเงินมันก็เป็นประเด็นอย่างนี้แหละก็จริงๆมันต้องอย่างนั้นแหละแต่เราใช้เจรจากับตำรวจเพราะว่าไม่งั้นขั้นตอนมันยุ่งไงใช่ไหมอันนี้ก็คือคนอายุไม่เกิน60ตามกฎหมายมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในหลักของเราก็คือว่ารีบเร่งในการจัดการศพไม่ต้องเก็บไว้นานแล้วก็4อย่างตามที่บอกนะครับเพื่ออะไรรู้ไหมท่านนบีบอกว่าอัสริอูบินจีนาซะฟาอินตะกุซอลิฮะตันฟะคอยรุนตุกอดีมูนะฮูให้รีบเร่งในการจัดการศพนะเพราะอะไรเพราะถ้าเขาเป็นคนดีเขาจะได้ไปพบกับสิ่งดีที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้วะอียะกูซีวาซาลิกแต่ถ้าเขาไม่ใช่คนดีล่ะฟะชะรุนตะดออูนะฮูอันริกอบิกุมก็ถือว่ามันจะได้บทภาระคนเป็นไงถามว่าเขาจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเวลาเสียชีวิตต้องจัดการศพไหมก็ต้องจัดการอยู่ดีนั่นแหละจะมาบอกว่าเฮ้ยมันคนเลวปล่อยให้มันนอนเน่าอยู่งั้นไม่ได้ยังไงมันก็ต้องจัดการเพราะนั้นเขาจึงบอกให้รีบจัดการศพถ้าคนดีเขาจะได้ไปพบสิ่งดีที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ถ้าเป็นคนไม่ดีหมดภาระคนเป็นเขาไปจัดการของเขาเองไปรับของเขาเองอันนี้จัดการศพนะต่อมาคือรีบใช้หนี้ก่อนแบ่งมรดกนะก่อนแบ่งมรดกหนี้เนี่ยมี2แบบหนี้ที่เป็นเงินเขาทิ้งไว้กับหนี้ที่เป็นโทษทีฮะมรดกมี2แบบมรดกที่เป็นเงินที่เขาทิ้งไว้หรือข้าวของทรัพย์สินอะไรที่เขาทิ้งไว้กับมรดกที่เขาเป็นหนี้ถือเป็นมรดกมั้ยเป็นนะหนี้ถือเป็นมรดกด้วยก็แปลว่าทายาทต้องรับช่วงต่อเขาเป็นหนี้กับใครก็แล้วแต่จะไม่ใช่ว่าทิ้งเงินไว้ 50,000 แต่ทิ้งหนี้ไว้ 100,000 ไอ้ 50,000 เนี่ยจะเอามาแบ่งไอ้ 100,000 เรื่องของมันไม่ใช่นะต้องเอาไอ้ 50,000 เนี่ยไปใช้ก่อนพอไปใช้เสร็จยังมีหนี้อีก 50,000 ใช่มั้ยเอาอีก 50,000 ไอ้นี่ล่ะทายาทต้องเอาหาตังค์ไปใช้ให้ด้วยมันไม่ได้แปลว่ามรดกมันต้องเงินอย่างเดียวเปล่านี่มันก็ใช่เพราะถ้าหากว่าไม่มีคนรับช่วงปัญหาตามมาอีกแล้วในหะดีษนบีบอกว่านับซุนมุมินมุอัลลักตุนบิไดนิฮีชีวิตหรือว่าวิญญาณของผู้ศรัทธาของผู้ศรัทธาเนี่ยมันจะถูกผูกเอาไว้กับหนี้ของเขาเป็นหนี้กับใครมันต้องเคลียร์ไงถึงบอกจนกว่ามันจะฮัตตายุกดออันหูจนกว่าจะมีคนชดใช้ให้เพราะนั้นใครจะใช้ให้เขาตายไปแล้วก็ต้องใครอ่ะต้องทายาทดีใกล้ที่สุดคือทายาทเขาเครือญาติเขาหรือคนใกล้ชิดหรือใครก็ได้ยื่นมือไปช่วยว่าเอาหนี้ของเขาฉันรับเองเขาก็จะหมดตรงนี้ไปละแต่ถ้าไม่มีใครรับเนี่ยเขาก็ยังต้องผูกอยู่อย่างนั้นแหละในวันกิยามะห์เขาก็ยิ่งยุ่งกันใหญ่เลยนั้นเขาถึงได้บอกว่าเวลามีใครติดค้างอะไรกับใครเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะรีบเคลียร์กันก่อนหรือบางคนที่ไปโกงที่โกงทางโกงมรดกอะไรนั้นไว้เนี่ยเขาก็ต้องไปเคลียร์กันน่ะจะเอาไปคืนหรือจะไปขอให้ยกให้หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะมันคือหนี้ไงที่จะต้องถูกเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับมีงั้นแล้วเนี่ยวันเวลาเสียชีวิตไปแล้ววิญญาณมันก็ถูกผูกกันอยู่อย่างนี้แหละแม้กระทั่งคนตายชะฮีดเนี่ยตายชะฮีดนี่คือเข้าสวรรค์แบบทางด่วนใช่ไหม
ทุกอย่างอัลลอฮ์บอกว่าการตายชะฮีดในหะดีษนบีบอกอย่างนี้ยุกฟารูลิชาฮิดกุลลูดัมบินบาปทุกบาปเนี่ยสำหรับคนตายชะฮีดถูกยกหมดเลยแปลว่าไม่มีบาปแล้วอิลลัดไดนยกเว้นอะไรยกเว้นหนี้หนี้ไม่ถูกยกเพราะหนี้มันเป็นเรื่องระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ไงที่ต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยเพราะนั้นมีหนี้ต้องอะไรต้องชดใช้ใช่ไหมแต่อย่าลืมนะเจ้าหนี้ก็ใจกว้างๆนิดนึงเพราะในอันกุรอานเราบอกฟานาซีรอตุนอิลาไมซารอก็คือให้ดูวันเวลาที่เขาสะดวกในการจะใช้คืนเพราะว่าบางทีให้ไปแล้วกว่ามันไม่ใช่จะไปคาดคั้นต้องวันนั้นวันนี้ต้องอะไรเงี้ยก็คือไอ้กำหนดก็กำหนดไปเพราะมันต้องมีการตกลงกันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วถ้ามันยังพออารมณ์อร่อยได้ก็อารมณ์อร่อยไปดีกว่านะถ้าหากว่าเราไม่ได้ขัดสนอะไรมันจะได้เป็นการอะไรนะเป็นการให้โอกาสเขานะครับเพราะว่าคนมันไม่เหมือนกันนะมันไม่ได้รวยทุกคนนะมันมีคนจนเพื่อให้เราอะไรให้เราได้ทำบุญไงอ้าวต่อมานะครับเอาละทีนี้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้ตายสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ตายแยกเป็น2 ส่วนสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ตายเนี่ยก็คือสิ่งที่ผู้ตายทำเอาไว้เองก่อนตายกับสิ่งที่เราจะทำให้เขาสิ่งที่ผู้ตายทำเอาไว้เองไว้กับตัวเองก่อนตายเนี่ยก็ไปดูหะดีษของท่านนบีหะดีษท่านนบีบอกว่าอิดามาตับนุอาดัมอิงกอตออันฮุอามาลูฮูอิลลามินซาลาซินซอดากะตินจาริยะเอาเอ็นมินยุนตะฟะอูบิฮีเอาวะลาดินซอลิฮินยะดออูละฮูปกติแล้วเนี่ยคนเวลาเสียชีวิตทุกอย่างมันยุติละการงานทั้งหลายผลบุญที่จะเกิดขึ้นจากการงานที่เขาทำก็จะยุติไปด้วยยกเว้น3งานที่เขาทำเอาไว้นั่นหมายความว่าไอ้3อย่างเนี่ยเขาทำไว้ตอนเขายังมีชีวิตอยู่แต่มันส่งผลถึงเขาในขณะที่เขาเสียชีวิตด้วยวะลาดินซอดากะตินญาริยะตินอย่างแรกคือซอดากะของเรานี่แหละปกติผลบุญมันหยุดแล้วนะแต่ซอดากะมันยังถึงเราอยู่นมาดของเรามันก็หยุดไปแล้วนะนมาดมันหยุดไปเรียบร้อยแล้วซอดากะยังได้อยู่เราไปบริจาคในมีส่วนร่วมในการสร้างมัสยิดสถานที่ที่คนเขาใช้ในการซูญูดทุกครั้งที่มีคนซูญูดเราได้ด้วยมั้ยได้ด้วยเรามีส่วนร่วมในการสร้างโรงเรียนทุกครั้งที่มีเด็กเรียนหนังสือหรือว่าใช้อาคารสถานที่ในการให้ความรู้อะไรก็แล้วแต่พูดง่ายว่าเป็นสถานที่ใช้ให้เกิดประโยชน์เราได้ด้วยไหมเราได้ด้วยเพราะมันคือซอดากะฮ์ที่เราให้ไปไงนี่คือสิ่งที่เราทำให้กับเขาอันนี้คือสิ่งที่เราทำเอาไว้เองก่อนนะของใครของมันก่อนเสร็จแล้วอะไรต่อมาอินมินยุนตะฟะอูบิฮีความรู้ที่เราสอนแล้วคนอื่นเรียนรู้และเอาไปปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านศาสนาก็ได้นะความรู้ด้านสามัญก็ได้นะครับด้านศาสนาก็เป็นหน้าที่ของตัวครูเข้าไปหรือบางส่วนที่เราพอจะมีความรู้เราก็เผยแผ่และสอนได้เช่นสอนกุรอานลูกๆหลานๆได้ไหมแนะนำในเรื่องของการนมาดแนะนำในเรื่องของการทำความดีอะไรก็ได้ที่เรามีความรู้อยู่บ้างไม่มีปัญหาครับเพียงแต่ว่าหลักมันก็คือว่าเอาเท่าที่เรามีความสามารถหรือเอาเท่าที่เรารู้อย่าเกินความรู้ที่เรารู้มาพูดง่ายใช้หลักนี้เขาเรียกไม่รู้ไม่ชี้ถูกไหมไม่รู้ไม่ชี้แปลว่าไม่รู้ก็ไม่ต้องไปสอนเขาไม่รู้ไม่ต้องไปบอกเขาแล้วเราก็ไม่ต้องอะไรไม่ต้องไปขยายความเพราะอีกเรื่องของศาสนามันต้องให้ถ่องแท้ซะก่อนนะต้องให้ชัดเจนซะก่อนเราถึงจะพูดเราถึงจะสอนกันนะครับเพราะนั้นซอดากะฮ์ญาริยะฮ์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ความรู้ด้านทางโลกก็ได้ความรู้ด้านการทำอาหารก็ได้ความรู้ด้านการทำขนมอย่างเงี้ยแล้วเขาเอาไปทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเขาส่งต่อให้ลูกให้หลานเขาทุกครั้งที่เขาได้ประโยชน์เราได้ด้วยไหมได้ด้วยแต่ว่าในสังคมปัจจุบันเราไม่ได้คิดแบบนั้นเราคิดว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นสูตรเช่นสูตรขนมอย่างเงี้ยเราจะทำไมเราจะเก็บเอาไว้ถ้าเราจะให้เราต้องทำไมต้องขายก็ขายก็สิทธิ์ของเราขาย 20,000 30,000 ก็ได้แค่ 20,000 30,000 นั่นแหละไม่ถือเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์กับเรานะเพราะอะไรเพราะเราแลกไปด้วยปัจจัยตรงนั้นแล้วไงแต่ถ้าเราให้เขาไปเลยเราได้บุญตลอดไม่ต้องกลัวแล้วครับว่าเขาจะมาทำแข่งและขายแข่งกับเราริสกีใครริสกีมันนะเพียงแต่ว่าก็บอกเขาสักนิดนึงว่าสมมติให้สูตรทำขนมไปเวลาไปขายแกไปขายที่อื่นนะไม่ต้องมาขายข้างๆฉันนะใช่ไหมเพราะมันสูตรเดียวกันไง อันนี้ก็ต้องเข้าใจกันด้วยใช่ไหมวะลาดินซอลิฮินยะดออูละฮูลูกที่ซอและขอดุอาให้ลูกที่ซอและขอดุอาให้เพราะฉะนั้นลูกที่ซอและก็คือลูกที่
เราเลี้ยงดูเขาให้ดีให้การอบรมบ่มนิสัยเขาให้อยู่ในหลักการของศาสนาจนกระทั่งเขาเติบโตมาเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์แล้วเขาขอดุอาให้เราหรือแม้ว่าอะไรก็ตามที่เขาทำมันจะถึงเราโดยอัตโนมัติเพราะนั้นที่กล่าวมา3อย่างคือสิ่งที่มันจะส่งผลถึงเราในวันที่เราไม่ได้อยู่ในโลกดุนยานี้แล้วนี่แปลว่าเราต้องทำไมไว้ก่อนต้องเตรียมเอาไว้เองก่อนนะครับเพราะว่าเราจะกลับมาแก้ไขอะไรคงไม่ได้อะนะหรือแม้กระทั่งแบบอย่างที่ดีก็ใช่นะการที่เราเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่นเขาเรียนแบบเขาทำตามมีคนมาเห็นการแต่งตัวของเรามีคนมาเห็นการทำอิบาดะห์ของเรามีคนมาเห็นการจรรยามารยาทของเราแล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยอันเนี้ยดีอ่ะพูดจาดีอ่ะท่าทางดีแบบนี้เขาเอาไปเรียนแบบและปฏิบัติตามเราก็ได้บุญด้วยเห็นไหมเพราะนั้นไอการเรียนการสอนนี่บางทีมันไม่ต้องพูดก็ได้ทำให้เห็นเนี่ยดีที่สุดนะครับอ่ะเมื่อกี้ทำไว้เองใช่ไหมต่อมาสิ่งที่คนเป็นทำให้เขาสิ่งที่พวกเราทำให้เขาคนเป็นทำให้เขาเอาเรื่องชัวร์ๆก่อนนะไอ้ที่ทำแล้วไม่มีคีราฟอะไรบ้างอัดดูอาวันอิสติกฟาร์ดูอาให้คนตายได้ไหมได้ขออภัยโทษให้คนตายได้ไหมได้อันนี้ไม่มีขัดแย้งใครทั้งสิ้นฮะอะไรนะฮะอันนั้นทำบุญใช่ไหมเดี๋ยวไปอีกเดี๋ยวไปอีกอันนึงมีอยู่อันนี้เอาดูอาก่อนที่ว่าเราเนี่ยดูอาให้เขาขออภัยโทษต่อเราให้เขาได้เพราะมุสลิมกับมุสลิมขอดูอาให้กันได้หมดเลยยิ่งขอรับหลังยิ่งดีแสดงถึงความจริงใจของเราไงว่าเราไม่ได้ทำเพราะผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นถามว่าเราไม่ได้ไปบอกมันด้วยว่าเราขอดูอาให้แต่เราขอดูอาให้เขาได้รับทางนำขอดูอาให้อัลลอฮ์เมตตาเขาหรือแม้กระทั่งยิ่งคนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาทำอะไรเองไม่ได้แล้วนะเรายิ่งต้องขออภัยโทษต่อเราให้เขาเยอะให้เขาเยอะๆแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้สำหรับใครแค่นั้นสำหรับมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันแค่นั้นถ้ายังมีชีวิตอยู่สมมติเราจะขอดุอาให้คนไม่ใช่มุสลิมก็ขอดุอาว่าให้เขาได้รับทางนำได้แต่ขอดุอาให้อัลลอฮ์ยกโทษให้ไม่ได้แต่ถ้ายิ่งเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราขอดุอาให้เขาให้อัลลอฮ์ยกโทษให้เขาได้ไหมยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยอันนี้เนี่ยมันเป็นข้อจำกัดซึ่งพี่น้องที่เป็นมุอัลลัฟก็อาจจะเขาเรียกอะไรนะจะเสียใจหน่อยนะผมก็เห็นในคลิปนะซึ่งคลิปเนี่ยเขาบอกว่าพวกคุณยังดีนะคุณยังขอดุอาให้พ่อแม่คุณได้ผมขอดุอาให้พ่อแม่ผมไม่ได้เพราะพ่อแม่ผมตายไปในสภาพที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถึงบอกว่าเราขอดุอาให้กันเยอะๆนะให้กันเยอะๆไอ้ส่วนถ้ายังมีชีวิตอยู่ถ้าไม่ใช่มุสลิมขอดุอาให้ได้รับทางนำแต่ถ้าเป็นมุสลิมไม่มีปัญหาเลยขอดุอาให้ทั้งยังมีชีวิตอยู่และตายไปแล้วก็ได้ขอให้อัลลอฮ์ยกโทษให้และดีกว่านั้นก็คือขอดุอาแบบรับหลังที่เราไม่ต้องให้เขารู้เพราะว่าเราเป็นห่วงเป็นใยเขานะครับแล้วก็ดูอาถ้าภาษาอาหรับไม่ได้ก็ภาษาไทยนะอัลลอฮ์ได้ยินอัลลอฮ์รอบรู้อยู่แล้วนะครับนั่นคือเรื่องที่หนึ่งดูอาเยอะๆอิสติกฟาร์เยอะๆขอดูอาให้ได้รับทางนำได้ยังถ้ายังมีชีวิตอยู่นะได้ขอดูอาให้ได้รับทางนำไม่มีปัญหาแต่ขอดุอาให้อัลเลาะห์ยกโทษไม่ได้ถ้าขอดุอาให้อัลเลาะห์ยกโทษต้องมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันผู้ศรัทธากับผู้ศรัทธาด้วยกันแค่นั้นนะครับนี่คือข้อจำกัดนะมันก็ไม่ยากก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าเขาอยากให้เราขอดุอาให้เยอะๆก็บอกมันเป็นมุสลิมกับเราก่อนเดี๋ยวเราจะได้ขอดุอาให้ทุกอย่างเลยนะครับช่วยเหลือได้ทุกอย่างเลยนะเป็นห่วงเป็นใยได้ทุกอย่างเลยเพราะอะไรเพราะเป็นพี่น้องมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาเหมือนกับเราละอ้าวเรื่องที่2ที่ทำได้อีกอัสซอดะกอตุซอดาก้อแทนได้ซอดาก้อแทนได้เนี่ยทั้งเงินที่เป็นเงินของเขาเองหรือแม้กระทั่งเงินของเราแต่เราเนียดว่าซอดาก้อแทนเขาก็ได้ยิ่งถ้าเป็นเงินของเขาได้ยิ่งดีเลยสมมติเขาทิ้งมรดกไว้ใช่ไหมเราอาจจะกันบางส่วนมาแล้วเอาไปซอดาก้อแทนเขาได้เขาเรียกซอดาก้อแทนนะคือเนียดเลยว่าอันเนี้ยทำแทนเขาแทนแม่แทนพี่น้องแทนใครได้หมดอันนี้ก็กลับไปตั้งแต่ข้อเมื่อกี้ไงทุกอย่างที่ลูกทำถึงโดยอัตโนมัติอันนี้หมายถึงลูกไงถ้าลูกเนี่ยทำถึงอัตโนมัติแต่ถ้าคนอื่นมันต้องมีเนียดไงถามว่าทำว่าเราอยากจะซอดาเกาะห์แทนญาติเราพี่น้องเราถ้าเราไม่ได้เนียดไม่ได้ถึงเขาหรอกเพราะไม่ได้เกี่ยวกันใช่ใช่ก็ต้องดูก่อนว่าไอ้พฤติกรรมที่ผิดของลูกอ่ะพ่อแม่เขาดูแลมาหรือเปล่าต้องเข้าใจว่าถ้าพ่อแม่อะไรนะดูแลมาอย่างดีประคบประหงมมาอย่างดีจนกระทั่งถึงอาเกนบาเล็กแล้วมันหลุดโลกอันนั้นเรื่องของมันเพราะเขาดูแลมาแล้วฮะสามีภรรยาทำไมนะ
้องเนียดจ้ะเพราะว่าในหะดีษมันมีแค่ลูกเท่านั้นที่เป็นสายตรงใช่นะก็อย่างซอดาเกาะห์แทนนี่ไงสามีเสียชีวิตโอ้ทิ้งตังค์ไว้ให้เยอะหลายล้านไม่เป็นไรเราคิดถึงกันนะทำซอดาเกาะห์แทนกันได้นะครับถ้าทิ้งนี่ทายาทรับผิดชอบจ้ะนะคือเมื่อกี้บอกแล้วไงว่ามรดกมันมี2แบบมรดกเงินกับมรดกหนี้ใช่ไหมอย่างงั้นก็คือมรดกแล้วใครต้องรับผิดชอบก็คือลูกหลานหรือทายาทเขานั่นแหละทายาทเขานะไม่แต่คนที่มรดกหนี้ไว้นั่นเลยนะ ซอดาเกาะห์แทนได้นะมีหะดีษนะครับท่านอบูฮุไรเราะห์รายงานนะบอกว่าหายไปไหนเลยสักครู่นะฮะเนียดให้เลยเหรอเขามีทำแทนไอ้เงี้ยมันเข้าขายเขาเรียกอุทิศส่วนกุศลใช่ไหมไม่มีไม่ได้คือเนี่ยไอ้ที่ทำได้คือเนี่ยผมกำลังบอกว่าไอ้สิ่งที่ทำได้ไม่มีคีรักคือตามนี้เลยขอดูอาให้ได้ซอดาเกาะห์แทนได้ยังเดียวก็ใจเย็นสิโอไปรีบไปแล้วกันแต่ถ้าอื่นจากเนี้ยมันจะไปอยู่ในอีกข้อนึงที่เรียกว่าบางอย่างได้บางอย่างไม่ได้มีการขัดแย้งในทัศนะของผู้รู้แต่ว่าอย่างเงี้ยอย่างนี้เมื่อกี้อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้จะทำของใครของมันสิครับยังมีชีวิตอยู่ให้เขาทำไปขอดุอาให้เขาได้ไม่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ต้องทำมาสิไม่ถ้าสมมุติว่าทุกอย่างเราทำให้เขาได้ก็แปลว่าเขาไม่ต้องทำซึ่งมันไม่ใช่ว่าอัลไลซาลินอินซานอิลลามาซาอันกว่านอัลลอฮ์บอกว่าและมนุษย์จะไม่ได้สิ่งใดเว้นแต่สิ่งที่เขาขนขวายไว้กับตัวเขาเองเพราะนั้นไอสิ่งที่มันจะส่งผลให้กับคนอื่นมันต้องมีตัวบทมารับรองซึ่งผมกำลังบอกอยู่ว่าขอดุอาให้คนอื่นได้ซอดาเกาะห์แทนคนอื่นได้ทำแทนคนอื่นต้องดูกับเรื่องด้วยถ้าเรื่องนั้นมีตัวบทรับรองผมก็จะบอกว่าได้แต่ถ้าไม่มีตัวบทรับรองอย่างเนี้ยที่ถามมามันยังไม่มีตัวบทรับรองผมก็ต้องบอกว่าไม่ได้ไว้ก่อนได้สิอย่างนี้เพราะเราทำอันนี้หมายถึงลูกทำเอาเงินลูกมาใช่ไหมแล้วเราก็ทำอันนี้ได้สิได้ก็แปลว่าเราทำแล้วก็ทำบุญด้วยกับเงินของลูกแล้วก็เนียดว่าขอให้ลูกเป็นคนดีอย่างนี้ได้เป็นดูอาฮะอย่างนี้คือเขาเรียกอยู่ในข่ายของการขอดูอาไงดูอาได้สิได้เลยนี่เนี่ยอยู่ข้อสุดท้ายที่เป็นข้อปัญหาอยู่เป็นข้อสุดท้ายเลยฮะอันนี้ผมกำลังพูดถึงข้อที่ไม่มีปัญหาอยู่ไอ้ข้อเนี้ยคือข้อปัญหาซอดาเกาะห์แทนท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอันนะรอญุลันกอละลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งมาหานบีแล้วบอกว่าอินนาอบีมาตะพ่อของฉันเสียชีวิตวาตารกามาลันวาลัมยูสีและก็ทิ้งทรัพย์ไว้ก้อนหนึ่งและไม่ได้สั่งเสียอะไรไว้ทั้งสิ้นฟาฮันอยู่กัฟฟารุอันหูอันอัตซัดดะกออันหูถ้าฉันบริจาคแทนเนี่ยมันจะไปลดบาปเขาไหมก็ละนบีบอกนะอัมได้เขาทิ้งทรัพย์ไว้และไม่ได้สั่งเสียอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าฉันบริจาคแทนคุณพ่อเนี่ยผลของการบริจาคเนี่ยมันจะไปช่วยลดบาปให้พ่อได้ไหมได้นี่เขาเรียกอะไรซอดาเกาะห์แทนให้ดีนะของเราเนี่ยไม่มีอุทิศกุศลนะของเราใช้คำว่าทำแทนนะซอดาเกาะห์แทนเนียดว่าที่เราทำแทนเขาเพราะเขาตายไปแล้วเขาทำเองไม่ได้นะครับนี่ก็คืออยู่ในข่ายของซอดาเกาะห์แทนไงฮะได้คือเอาทรัพย์ของเขามาทำยิ่งดีเลยอันนี้เนี่ยมันไม่มีตัวบทแต่เน็ตของเขาน่ะได้เพราะทรัพย์เขาไงทรัพย์เขาแต่ถ้าเราทำเองนะเราทำเองน่ะเราเนียดให้ทุกคนได้เพราะเราทำเองไงเราเอาทรัพย์เราแล้วเราก็เนียดว่าทำแทนทุกคนอย่างเงี้ยได้อย่างนี้ได้นะอ้าวไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรคือผมใช้คำว่าซอดาเกาะห์แทนนะซอดาเกาะห์แทนก็แปลว่าเราทำแล้วเราเนียดว่าเราทำแทนคนนั้นเราเนียดว่าสมมุติว่าเราเป็นเป็นเขาอะแล้วเราก็ทำ
ผลบุญมันก็จะได้ตามนั้นแล้วเราได้อะไรเมื่อกี้ลืมบอกแล้วเราได้อะไรเราก็ได้ผลบุญของการทำความดีไงครับยังไงเราก็ได้ไม่ต้องห่วงแต่ว่าไอ้สมมติว่า100บาทสมมติ100บาทเราซะดอกก็แทนใครก็แล้วแต่ไอ้ผลบุญ100บาทเนี่ยมันถึงเขาแล้วเราได้อะไรเราได้ผลบุญของการทำความดีซึ่งเท่าไหร่วัลลอฮุอะลัมนะอัตโนมัติเลยใช่ถ้าเราทำอะไรก็ตามความดีถึงพ่อแม่โดยอัตโนมัติเพราะว่าลาดินซอลิฮินยัตอูละฮูเนี่ยมันอยู่ในกรอบนี้เลยนะครับอ้าวอีกหะดีษนึงคล้ายๆกันอันนะอุมมะฮูมาตัดอันนี้ท่านซะบินอุบาดะนะครับบอกว่าแม่เสียชีวิตฟะกอละยารอซูลุลลอฮ์ก็ไปถามนบีบอกว่าอินนะอุมมีมาตัดอะฟะอัตซัดดะกออันฮะแม่ของฉันเสียชีวิตไปแล้วฉันจะทําซอดากอแทนคุณแม่ได้มั้ยกอละนะอัมนบีบอกได้เลยนะครับไม่มีปัญหาก็แปลว่าทําซอดากอแทนได้ไหมได้ไม่มีปัญหานะอ้าวต่อมาครับอัสซาวมูถือศีลอดแทนได้ไหมได้ฟังรายละเอียดก่อนอย่าเพิ่งบอกไม่ได้ถือศีลอดแทนในกรณีที่มันเป็นฟัรดูของเขาแล้วเขาถือไม่ครบหรือถือศีลอดที่เป็นนาซัตของเขาเขานาซัตไว้แล้วเขาเสียชีวิตก่อนคำว่านาซัตแปลว่าบนน่ะบนบานเอาไว้แล้วเขาเสียชีวิตเปรียบเทียบว่ามันคือหนี้นบีบอกงี้ท่านนบีบอกว่ามีชายคนหนึ่งมาหานบีแล้วถามว่ายารอซูลุลลอฮ์อินนะอุมมีมาตัดวะอะไลฮาซาวมุชะฮรินแม่ของฉันเนี่ยเสียชีวิตแต่ว่ายังมีภาระอยู่ก็คือไม่ได้บวชมา1เดือนอัฟอักดีฮีอันฮาฉันจะถือศีลอดแทนคุณแม่ได้มั้ยเพราะแม่ไม่ได้ถือศีลอดไงคืออันนี้แสดงว่าอะไรไม่ได้ถือศีลอดแล้วก็ไม่ได้จ่ายฟิตยะตั้งแต่ตอนนู้นไงมันก็เท่ากับเป็นหนี้ไปแล้วพอเป็นหนี้เนี่ยทำยังไงถือศีลอดแทนได้มั้ยนบีบอกได้แล้วนบีก็ถามว่าเรากานะอะลาอุมมิกะไดนุนอะกุนตะกอดีฮิอันฮะนบีตั้งคำถามว่าถ้าสมมุติว่าแม่ของท่านเนี่ยมีหนี้ท่านจะใช้หนี้แทนไหมเขาก็บอกนะอัมนบีก็บอกฟะไดนุลลอฮักกุไอยุกดอถ้างั้นหนี้ของอัลลอฮ์ยิ่งสมควรต้องชดใช้เพราะนั้นถ้าถือศีลอดปกติไม่ต้องแล้วสิเพราะตายแล้วมันจบกันไปแล้วแต่ถือศีลอดที่เป็นฟัรดูที่เขายังขาดนาซัตที่เขานาซัตไว้แล้วเขาไม่ได้ทำเราทำไมไม่มีไงอันนี้ที่บอกมาเนี่ยก็คืออันที่ไม่มีคีลาฟทำได้หมดทีนี้ต่อมาไอ้ข้อนี้คีลาฟแล้วข้อนี้คือข้อปัญหาซึ่งเป็นข้อสุดท้ายแล้วแหละข้อสุดท้ายแล้วกิรออะตุนกุรอานอ่านกุรอานแล้วเอาผลบุญให้ผู้ตายโอ้โหคีลาฟเยอะมากคีลาฟแปลว่ามีการขัดแย้งในอุลามะมีทั้งฝั่งได้และไม่ได้มีทั้งฝั่งได้และไม่ได้แต่ฝั่งที่ได้เนี่ยเขาก็อิงจากตัวบทที่บอกว่านบีก็ไม่เคยทำซอฮาบะก็ไม่เคยทำและหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไม่มีมีหลักฐานไหมมีหะดีษอ่อนหะดีษอ่อนเมื่อเป็นหะดีษอ่อนปุ๊บเนี่ยมันก็เลยมีทัศนะว่ามีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็นั่นน่ะสินั่นน่ะสิพอมันตัวบทมันไม่มีอย่าลืมนะอิบาดะห์มันอย่างนี้อิบาดะห์จะทำก็ต่อเมื่อมีตัวบทรับรองและตัวบทต้องแข็งแรงใช่ไหมเราถึงจะทำแต่ถ้าไม่มีตัวบทหรือตัวบทอ่อนอุลามะบอกทิ้งดีกว่าแต่ถ้าใครจะทำก็มีอะไรมีทัศนะรับรองเนี่ยอันนี้แต่มันก็มีอีกคนที่ก็บอกว่าทำแล้วได้แต่ถ้าทำแล้วไปเอาตังค์อันนั้นผิดไปเอาค่าจ้างไงแล้วปัจจุบันเป็นอย่างนั้นเปล่าไม่รู้ไปตอบไปเองแล้วกันใช่ไหมเพราะนั้นถึงบอกว่าถ้าทำด้วยใจอิคลาสคุณอ่านและอุทิศผลบุญอะไรเขาอะนะหมายถึงเอาอะไรมอบฮะดีเขาเรียกภาษาหลักเขาเรียกฮะดียะผลบุญเนี่ยให้กับผู้ตายอย่างนี้มีทัศนะแต่ไม่มีตัวบทชัดเจนถูกต้องที่ผมกล่าวมา3ต้นข้างบนน่ะเพราะนั้นอุลามะบอกที่แจ๋วที่สุดคือดูอาแจ๋วที่สุดเพราะมันไม่ต้องใช้อะไรและถึงแน่ๆได้แน่ๆแต่แปลกไอ้แน่ๆไม่เอาสังเกตไหมดูอาบ่อยๆอัลลอฮ์มักฟิดละหูอัลลอฮ์ไม่เอาอะจะทำอะไรนะจะอ่านกุรอานได้ไหมเอาผลบุญให้คนตายได้ไหมจะไอ้นุ่นได้ไหมไอ้นี่ได้ไหมโอ้โหไอ้ที่มันขัดแย้งอาจจะเอาแต่ไอ้ที่ชัวร์ๆไม่เอาขออภัยโทษขอดูอาเอาเต็มที่เลยซอดากอแทนได้ฮัจญ์แทนได้ไหมได้อุมเราะห์แทนได้ไหมก็ได้เพราะอะไรเพราะมีตัวบทฮัจญ์แทนได้ไหมได้อุมเราะห์แทนได้ไหมก็ได้
ถูกต้องครับก็นี่ไงเมื่อกี้1 2 3ไอ้1 2 3เมื่อกี้มีตัวบทหมดเลยแต่อันที่4เนี่ยมีปัญหาเรื่องตัวบทนะก็คือไอ้กุรอานที่ว่าเนี่ยอย่างอื่นนะฮะผมแนะนำว่าเอาอย่างอื่นขอดูอาดีที่สุดเราคิดถึงคนจากไปอัลลอฮุมักฟิรลีอัลลอฮุมักฟิรละฮูเนียดเลยละฮูก็คือรู้แหละละฮูหมายถึงเขาเขาก็คือสามีเราลูกเราเพื่อนเราพี่น้องเราได้ทั้งหมดแล้วครับเนียดนึกถึงใครก็ขอดูอาให้ตามนั้นเลยนะครับนั่นแหละอัลลอฮุมักฟิรละฮูวะทำฮูวะอาฟีวะฟูอันฮูอะไรก็ว่าไปนั่นแหละคือเนียดละกันว่าเราจะขอดูอาให้ใครขอดูอาบ่อยๆดีที่สุดนะครับนะโอเคก็แค่นี้แล้วกันนะครับอาจารย์เขาก็มาแล้วนะพอสมควรนะเพราะว่าไม่เอาแบบไม่เอาแบบขัดแย้งเยอะเดี๋ยวปวดหัวเพราะตอนนี้ไมเกรนขึ้นอยู่ถ้างั้นก็ขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์